คนไม่ค่อยข้ามถนนกันนะคุณผู้ชมฮะคือใช้วิธีการแบบลักไก่ตลอดไงฮะดังนั้นแถวท่าน้ำนนท์ครับคุณผู้ชมแถวขอนาฬิกาฮะเขาก็เลยมีการทาสีสะพานลอยเป็นแบบ7สีเลยครับคุณผู้ชมฮะเพื่ออะไรรู้ไหมฮะหวังจะจูงใจให้คนใช้สะพานลอยข้ามถนนนี่ครับคุณผู้ชมครับผมไปที่นี่เลยครับเป็นสะพานลอยคนข้ามนะครับอยู่ที่บริเวณแยกศรีพรสวรรค์มุ่งหน้าไปทางหอนาฬิกาท่าน้ำนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีครับซึ่งจุดนี้ก็แน่นอนฮะคุณผู้ชมฮะเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนก็สัญจรกันเยอะเนี่ยนะฮะแต่ว่าสะพานลอยแห่งนี้เขาทาเป็นแบบสีรุ้ง7สีมณี7แสงเลยนะฮะแม่นึกถึงพวกละครจักรวงศ์เลยนะตอนเด็กๆมีเรียกว่า7สีก็สีรุ้งเลยครับคุณผู้ชมครับผมซึ่งชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีหลายคนฮือฮาบางคนที่ชอบอกชอบใจบางคนที่หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเซลฟี่เลยนะครับผมซึ่งเราไปพูดคุยกับคนหนึ่งครับที่เขาใช้สะพานลอยนี้ประจำอย่างพี่ชนันยูอายุ50ปีเป็นทนายความบอกว่าก็ปกติเนี่ยใช้สะพานลอยตรงนี้เป็นประจำเห็นแล้วก็แปลกใจเพราะสีสันสวยงามมากดูแล้วจูงใจอย่างให้คนเนี่ยเดินข้ามสะพานลอยแล้วก็อยากให้ทาสีแบบนี้หลายที่ไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวนะครับส่วนทางน้องนักศึกษาชื่อว่าน้องณัฐธิดาบอกว่าแหมเห็นแล้วมันสะดุดตามากเลยนะพี่เพราะตอนแรกคิดว่าทาสีแบบนี้นึกว่ามันเป็นช่วงของเดือนไพร์มันสนับสนุน LGBTQ+ แต่จริงๆอยากให้ทาสีแบบนี้ทุกสะพานลอยเลยถ้าเป็นสีสะท้อนแสงก็ยิ่งดีใหญ่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางด้วยนะจุดนี้ท่านที่อยู่แถวด้านของท่าน้ำนนท์น่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะลองไปฟังเสียงของทั้งสองคนนี้ครับผมมาเห็นแล้วรู้สึกไงแปลกใจยังไงก็แปลกใจว่าดูผิดหูผิดตาจากเดิมก็เลยแบบเห็นแล้วถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนในฐานะคนรุ่นใหม่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์นะคะแบบให้คนสะดุดตาขึ้นได้เห็นแบบชัดง่ายแบบอยากให้สะพานลอยทุกที่ทาสีแบบนี้ไหมถ้าเป็นได้ก็ดีนะสีสันสดสวยดีครับบริจอดรถอยู่ฝั่งนนท์ฮะพอเดินมาเล่นสีสดใสก็เลยมันชักจูงใจอะไรที่มันน่าจะทำหลายๆที่นะครับไม่ใช่เฉพาะที่เดียวฮะต้องหลายๆสะพานที่จังหวัดนนท์มีหลายสะพานครับแล้วก็เป็นแรงจูงใจให้คนอยากเดินขึ้นสะพานลอยพอดีตลาดท่าน้ำนนท์มันมีรถเยอะผมไม่แนะนำให้ข้ามทางม้าลายอันตรายครับขณะที่นายกเทศมนตรีนครนนทบุรีครับคุณสมนึกธนเดชากุลนะครับก็เปิดเผยว่าได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานครับผู้ชมครับในการที่จะปรับปรุงตกแต่งทาสีบ้านเรือนที่อาศัยแล้วก็สะพานลอยคนข้ามถนนเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุ72พรรษาแล้วก็อยากสร้างแรงจูงใจประชาชนเนี่ยมาข้ามสะพานลอยกันเยอะเพื่อความปลอดภัยนะฮะบางที่เขาทำแบบไหนรู้ไหมคุณผู้ชมมานับเป็นแคลอรี่เลยจะได้รู้ว่าเราออกกำลังกายเท่าไหร่แบบนี้นะครับก็นำมาฝากกันจากท่าน้ำนนท์ครับ